ใครที่จะไปชมความสวยงามใต้ท้องทะเลแบบนี้หรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนตรวจสอบสภาพอากาศกันสักหน่อยก็ดีนะครับสำหรับใครที่กำลังรออากาศหนาวเย็นก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้สัมผัสกันแล้วนะครับเพราะว่าสัปดาหา์หน้ามีแนวโน้มว่าจะมีอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทยนะครับคุณวีริดครักใช่แล้วครับด้านหนึ่งก็เป็นสัญญาณเหมือนการที่บ่งชี้ว่าเอ๊น่าจะ ใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วหร,หรือไม่นะครับก็ต้องมาจับตาว่าจะเพียงพอให้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ไทยเข้าสู่ฤดูหนาวในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ได้หรือไม่นะครับ,รบสําหรับอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาครับคุณผู้ชมมี2ระลอกนะครับระลอกแรกมาถึงแล้วนะครับส่วนอีกระลอกหนึ่งน่าจะมาช่วงปลายสัปดาห์นี้นั่นเองครับมาดูคาดการณ์เรื่องของความกดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยครับในช่วงของวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับคุณผู้ชมจะ เห็นนะครับว่าจากกราฟิกเนี่ยนะครับจะเห็นสีฟ้าปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยนี่คืออากาศเย็นครับเป็นอากาศเย็นรอบที่สองที่คาดว่าจะมาในช่วงของปลายสัปดาห์นี้และที่สําคัญน่าจะเย็นกว่ารอบนี้ด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะสังเกตจากเส้นสีแดงๆที่เรามีการไฮไลท์ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับแล้วมีตัวเลข1 0 2 0นี่คืออากาศหนาวครับก็มีแนวโน้มว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้น่าจะมีโอกาสแผ่ลงมาปกคลุมจนถึงบริวณ วของภาคอีสานตอนบนนี่ก็เลยแสดงให้เห็นว่าอากาศเย็นระลอกต่อไปนะครับมีแนวโน้มว่าจะเย็นกว่ารอบนี้นั่นเองซึ่งก็ทําให้ทางด้านนายสมควรต้นจานผู้ในการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่านี่เป็นสัญญาณการเริ่มต้นฤดูหนาวที่เริ่มชัดขึ้นในช่วงนี้ครับดังนั้นคุณผู้ชมเตรียมวางแผนไปสัมผัสอากาศเย็นถึงอากาศหนาวได้โดยเฉพาะตามยอดดอยและยอดภูครับส่วนพื้นราบก็จะมีอากาศเย็น โดยปีนี้ครับการเริ่มต้นรือดูหนาวอาจจะช้าครับอาจจะต้องเลื่อนไปช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนโดยช่วงแรกๆก,ก็อาจจะยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ครับ ทีนี้มาดูกันหน่อยครับว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับที่อากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจะแผ่ลงมาอุณหภูมิต่ําสุดจะเป็นเท่าไหร่ครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์นะครับว่าอย่างพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิต่ําสุดน่าจะอยู่ระหว่าง20-25องศาเซลเซียสนะครับขณะที่พื้นที่ภาคอีสานเองจะอยู่ระหว่าง21-25และพื้นที่ภาคกลางรวมถึงภาคตะนอกน่าจะมีอุณหภูมิต่ําสุดเนี่ยใกล้เคียงกันก็คืออยู่ระหว่าง21-24องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามนะครับก็คงต้องมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอาจจะเย็นได้มากกว่านี้อีกหรือไม่นะครับเพราะว่ายิ่งใกล้วันข้อมูลยิ่งมีความชัดเจนการพยากรณ์ก็ยิ่งที่จะมีความถูกต้องมากขึ้นนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับในขณะที่บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีอากาศเย็นลงนะครับในพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้ก็ต้องระวังอันตรายจากเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้นระยะนี้ด้วยนะครับ อย่างเช่นที่เทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับตอนนี้มีการติดตั้งธงสัญลักษณ์เตือนภัยน้ำท่วมริมคลองอุตภาและคลองสาขารวม16จุดครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมมาตรการเตือนภัยในช่วงของฤดูฝนหลังจากมีฝนตกต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีคำเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าในรยะนี้ด้วยครับและแม้ว่าวันนี้ครับ ระดับน้ําในคลองอุตภเาจะปรับเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่ายังไม่ถึงระดับเสียงภัยนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วของเทศบาลนครหัดใหญ่พร้อมที่จะออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดปัญหาน้ําไหลระบายไม่ทันหรือว่าประสบปัญหาในการระบายน้ําตลอด24ชั่วโมงและจาก,การตรวจสอบปริมาณฝนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าอำเภอสบบาย้อยอำเภอนาทวีและอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา มีปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลิเมตรไปแล้วครับโดยเฉพาะที่อำเภอสบ้าย,ยมีปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงสูงถึง182.8ม mm ิลิเมตรไปแล้วครับ น,นกวมทยตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์นะครับว่าอย่างวันนี้พื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายจังหวัดนะครับสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชระนองพังงาและกระบี่เป็นพื้นที่ที่คาดว่าวันนี้อาจจะมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งหนักมากด้วยนะครับบางแห่งได้ก็ขอให้คุณผู้ชมเตรียมพร้อมรับมือกันด้วยนะครับและในบรรดาพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับมีบางพื้นที่อย่างเช่น อำเภอพิปูนนะครับอําเภอหว่างแล้วก็อําเภอะอวดของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็อาจจะมีฝนตกเยอะแล้วเผชิญกับเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมได้ก็ขอให้คุณชมเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้าและสถานการณ์ฝนกันด้วยนะครับ